สวัสดีค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างน่าทานไหมเอ่ยอันเนี้ยเป็นสูตรขนมจีบที่ซิลินขายจริงๆในฝรั่งเศสนะคะซิลินไม่มีใบอนุญาตขายของนะไม่มีใบอนุญาตขายอาหารแต่ซิลินเอาไปทำขายในคลับของสามีนะคะเพราะเขาต้องการหาเงินเพื่อที่จะเอามาซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กๆเอาไว้เล่นกีฬากันที่นั่นเขามีใบอนุญาตอยู่แล้วแต่ซิลินอยากเอาสูตรเนี้ยมาแจกเพื่อนๆเพราะว่ามันกำไรดีมากกำไรดีจริงๆแล้วมันอร่อยมากและสารอาหารก็ครบเด็กๆทานเด็กๆก็แฮปปี้อร่อยผู้ปกครองทานก็อร่อยคือมันอร่อยจนเขาต้องซื้อแล้วซื้ออีกอ่ะแล้วเราก็ขายในราคาไม่แพงลูกนึงเนี่ยตอนที่ซิลินปั้นอ่ะซิลินก็ลองชั่งดูนะยังไม่ได้นึ่งนะพอเราห่อเกี๊ยวแล้วใช่ไหมมันก็จะประมาณ25กรัมพอเอาไปนึ่งแล้วอ่ะมันก็จะฟูขึ้นมาอีกต้นทุนอ่ะไม่สูงเลยถ้าเพื่อนๆไม่มีเวลาอยากจะไปซื้อหมูที่เขาบดมาเรียบร้อยแล้วที่ร้านเนื้อเขาก็จะผสมมันอะไรมาเรียบร้อยให้เราแล้วเราก็แค่เอามาปรุงอย่างเดียวมันก็จะโลละประมาณ7ถึง8ยูโรต่อ1กิโลแต่ของซิลินน่ะที่บ้านน่ะมีเครื่องบดหมูซิลินก็ซื้อหมูก้อนธรรมดาโลละ 3.5 บางทีก็ 3.99 ยูโรเอามาบดเองต้นทุนก็จะถูกลงไปอีกซิลินเคยลงทุนทั้งหมดเวลาซิลินทำขายทีนะทำขายทีเยอะๆเลยนะหมักทั้งหมูทั้งแครอททั้งหอมใหญ่รวมแล้วเป็น10กิโล10กิโลเนี่ยซิลินลงทุนประมาณ40ยูโรกำไรอ่ะคูณไปเลย 3-4 เท่าแล้วแต่เราจะปั้นเราปั้นลูกเล็กลูกใหญ่มันก็แล้วแต่เราแต่ของซิลินน่ะที่ทำมาขนาดมันกำลังดีราคาที่ขายเนี่ยมันจะมี2ราคา
3 ลูก 2 ยูโรสำหรับคนที่อยากจะชิมเออบางคนไม่รู้จักอย่างเงี้ยเอ้ยบูเช่วาเปอร์คืออะไรเขาก็อยากจะลองชิมดูก่อนที่จะซื้อเยอะๆอ่ะลองสัก2 ยูโรก่อนถูกๆ2 ยูโรซิลินก็ขาย3 ลูกแต่ถ้า5 ยูโรซิลินก็จะขาย10 ลูกมันไม่มีใครกินครั้งเดียวหรอกเบิ้ลตลอดและสูตรของซิลินอ่ะเราเอาใส่กระเทียมเจียวลงไปเลยเวลาเรานึ่งอ่ะมันจะหอมเลยเวลาเราขายจริงๆเนี่ยมันจะไม่ทันมันจะไม่มีแบบบ้านเรานะขายเสร็จแล้วก็จะต้องเอามาราดน้ำกระเทียมเจียวมีผักเคียงมีซอสไม่ทันซิลินก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปในนั้นเลยแล้วเวลามันนึ่งอ่ะเอามันนึ่งอ่ะมันหอมมากมันหอมไปทั้งโรงยิมเลยเออมันดึงดูดคนมากเอาไป10 กิโลอ่ะก็หมด10 กิโลเอาไปกี่โลก็หมดซิลินมีเครื่องนึ่งไฟฟ้าไม่มีหม้อนึ่งแบบที่ใส่แก๊สแบบบ้านเรานะไม่มีก็ใช้ตัวนึ่งไฟฟ้าที่เป็นเป็นชั้น2 ชั้น 3 ชั้นอ่ะใช้3 ตัวก็สลับกันซิลินเป็นคนทำทั้งหมดแล้วก็จะมีผู้ช่วยเก็บเงินอย่างเดียวเออแล้วมันสนุกอ่ะทำแล้วมันสนุกแล้วมันกำไรดีกำไร3-4 เท่าจริงๆรับประกันเลยรสชาติอร่อยหมูเนี่ยเด้งเหนียวเพราะเรามีทั้งไข่เรามีทั้งแป้งไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะลุ่ยออกมาสูตรเนี้ยรับประกันความอร่อยยังไงก็อยากให้เพื่อนๆเอาไปลองทำทานกันดูนะคะว่ามันจะอร่อยอย่างที่ซีลินบอกหรือเปล่าหรือใครที่อยากจะเอาไปทำขายอ่ะก็แค่คูณเข้าไปสูตรเนี้ยแหละสูตรเนี้ยเป็นสูตรตายตัวละที่ซีลินทำเพื่อนเพื่อนก็แค่คูณเข้าไปกี่กิโลกี่กิโลก็คูณกันไปเอาลองไปทำขายดูเผื่อว่าจะเป็นอาชีพให้กับเพื่อนเพื่อนอีกหลายหลายคนได้มีรายได้กันนะคะแต่อย่าลืมอยู่ฝรั่งเศสถ้าจะขายของพวกนี้ต้องขอใบอนุญาตด้วยนะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะโอ้โหบัวอาเบียนโต